กาศสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ําพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของบั๊กตัวใหม่ครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าบั๊กสุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวัลเราจะมาสุ่ม ID หมา49บาทมี ID ทุกช่องเลยกำลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคนจะได้ ID อะไรนะครับเนาะโอ้โหพี่ได้ในส่วนของ ID หมัดโหดสุดเลย ID ขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อเฟซได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากสุ่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยตัวใหม่นะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะโหดแค่ไหนจะโกงจะเกียนแค่ไหนนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือบั๊กตัวใหม่นะครับสามารถเก็บแต้มขึ้นแกนได้ขึ้นแดงได้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของโหมด4หรือว่าโหมดธรรมดานะครับใช้ไว้กวนเพื่อนเกียนเพื่อนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่ามีสารพัดบั๊กเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าถ้าคนไหนอยากรู้นะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาท็อป10บั๊กตัวใหม่นะครับเนาะมาให้ทุกคนละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของบั๊กดีๆนะครับอยากได้ในส่วนของบั๊กที่ไม่โดนแบนนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเอาบั๊กจากพี่ไปทำนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนเอาบั๊กจากพี่ไปทำนะครับเนาะก็รับประกันเลยนะครับว่าจะไม่โดนแบนแน่นอน 100% นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะถ้ามีคนดู 5,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับถ้าตีนเพชรก็มัน500กว่าเพชรนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีๆได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของเพชรฟรีๆนะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับก็คือเรามาดูไฮไลท์ของบั๊กวันนี้กันดีกว่านะครับก็คือ1เลยนะครับก็เป็นทางด้านของเครื่องดีดนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถดีดจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็จุดแอบนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันแรกนะครับก็เป็นบั๊กเครื่องดีดนะครับเนาะสำหรับบั๊กเครื่องดีดนะครับก็ให้เรามาจุดนี้นะครับตรงหน้าสลิงนะครับตรงหน้าสลิงจุดไหนก็ได้นะครับเนาะไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็ให้เรากดนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็กดตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับเนาะแล้วก็ให้เรากดพักหน้าจอมา1ครั้งนะครับเนาะและเราก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้โคตรเกรียนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเรื่องสกิลนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นสกิลนะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีตายนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเวลา3วินะครับก็คือเรามาต่อยมวยประมาณนี้นะครับก็กดไปนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็มุมมองอีกคนนึงครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะเราจะได้แบบนี้นะครับก็มีโล่ป้องกันตัวนะครับเนาะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหรือว่าเราจะมาตายข้างนอกนะครับแล้วก็เวลาเกิดใหม่นะครับเนาะเราก็จะมาเกิดด้านบนประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าบั๊กตัวนี้นะครับเนาะก็คือทําให้เพื่อนงงเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรเกรียนนะครับเนาะแล้วก็บั๊กที่3นะครับสําหรับบั๊กที่3นะครับเนาะก็จะเป็นบั๊กตัวนี้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะจะเป็นรถตัวนี้นะครับยูฮอนนาฬิกานะครับเนาะก็ให้เรานะครับเนาะขับรถมา1คันนะครับก็รถอะไรก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ให้ดันประมาณนี้นะครับเนาะให้กดไปข้างหน้าแล้วก็ดันแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นจุดแอบที่ดีมากๆนะครับเนาะส่วนมากวงซอบจุดใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าอยู่กันแบบยาวๆเลยนะครับเนาะก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรเกียร์นะครับแล้วก็สามารถออกได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็สามารถยิงศัตรูได้ด้วยนะครับเนาะก็จะเปล่ามาเลยครับแล้วก็บั๊กที่4นะครับสําหรับบั๊กที่4นะครับก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าบั๊กตัวนี้นะครับเนาะก็คือสามารถนะครับเนาะทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราสามารถสลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปืนของเราจะหายไปเลยนะครับเนาะก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับเนาะปืนของเราไม่เห็นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็บั๊กที่5นะครับก็คือ
สำหรับบังที่5นะครับเนาะก็เป็นจุดนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าให้เรามาตรงนี้แล้วก็กดปิดเน็ตไป1ครั้งนะครับเนาะแล้วก็มาตรงบอลลูนแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะมาอยู่ตรงบอลลูนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะค้างแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสำหรับบักตัวนี้นะครับเนาะก็คือให้เราเข้ามาดูเพื่อนนะครับเนาะสัก1คนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรากดไลค์มา1ที่นะครับเนาะและที่สำคัญนะครับเนาะก็คือเรานะครับจะได้นะครับเนาะในส่วนของไลค์นะครับเนาะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นการปั้มไลค์นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือจุดนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกระทะนะครับเนาะปัจจุบันกระทะนะครับเนาะก็คือมีแตกได้แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับทุกคนน่าจะยังไม่รู้นะครับเนาะหลายๆคนก็ยังจะไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะครับเนาะกระทะมีแตกแล้วนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นบั๊กจุดนี้นะครับเนาะสำหรับบั๊กจุดนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับเนาะก็คือกดพักหน้าจอแล้วก็กดปิดเน็ตนะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาอยู่นี้ได้แล้วนะครับเนาะก็คือกดปิดเน็ตแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็เปิดเน็ตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะครับเนาะสามารถยิงออกได้นะครับแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับก็ถือว่าโคตรเกรียนเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าศัตรูยิงพี่นะครับก็คือไม่สามารถยิงเข้ามาได้เลยนะครับเนาะกลัวเราจะออกมาได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บักที่9นะครับสำหรับบักที่9นะครับก็จะอยู่จุดนี้นะครับเนาะสำหรับบักตัวนี้นะครับก็คือจะอยู่จุดนี้เลยนะครับเนาะก็ให้เรานะครับเนาะลากมาจุดนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าให้เราวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้ามีศัตรูนะครับก็คือพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเราสามารถยิงศัตรูผ่านต้นไม้ตัวนี้ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เราสามารถดีดมานะครับเนาะตรงนี้ได้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเนาะก็คือขึ้นไปโดนนะครับเนาะแล้วก็ยิงศัตรูได้นะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าโคตรสุดนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนเราสามารถมาอยู่ตรงโดนตรงนี้ได้นะครับเนาะเรียกได้ว่าโคตรเกียร์นะครับแต่ไม่สามารถยิงออกได้นะครับเนาะแต่สามารถไปกับโดนได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบั๊กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็บั๊กที่10นะครับสำหรับบั๊กที่10นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะจุดนี้เลยนะครับสำหรับบั๊กที่10นะครับเนาะก็ให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับเนาะก็คือกล่องตัวนี้นะครับเนาะมันพิเศษกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับเราสามารถกดพักหน้าจอแล้วก็กดเข้ามานะครับเนาะเรียกได้ว่ากดออกเกมไปเลยดีกว่านะครับเนาะแล้วก็กดเข้ามานะครับเนาะแล้วเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถทำได้ทุกกล่องนะครับเนาะไม่ใช่ว่าทำได้แค่กล่องนี้กล่องเดียวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆได้หรือว่ากดฟรีไปเรื่อยๆได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของไอวอร์นะครับเนาะสำหรับไอวอร์นะครับเนาะก็คือเราสามารถกดแบบนี้ได้นะครับเนาะกดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรามาทำแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถตั้งไอวอร์ตรงนี้ได้นะครับเนาะและที่สำคัญนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็กดสลับแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็กดแบบนี้นะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับเนาะแต่ที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะครับเวียนหัวเลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบั๊กเกียนตัวเองนะครับเนาะไม่เกียนไม่ใช่เกียนผู้อื่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาต่อจุดนี้นะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กแอดอปตัวใหม่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าแอดอปจะหายไปประมาณนี้นะครับเนาะและเรานะครับก็สามารถนะครับเนาะก็คือมายืนจุดนี้ได้แล้วก็ไม่เห็นแอดอปด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าเป็นบั๊กเกียนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของแหล่งน้ําจุดนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเราสามารถขึ้นสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะแล้วก็ตกตายตรงนี้ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือเราจะสามารถนะครับเนาะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าวิ่งบนน้ําได้นะครับเนาะเพียงแค่เพื่อนเรามาซุบแล้วก็วิ่งบนน้ำได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือพี่เขาบอกเลยครับว่าบั๊กจุดนี้นะครับเนาะก็คือหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับเนาะเป็นบั๊กยิง 4v4 นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสามารถแอบตรงนี้ได้ยิงตรงนี้ได้นะครับเนาะก็ถือว่าเกียร์นะครับเนาะก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับบั๊กทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือต่างประเทศเขาอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เอามาแชร์ต่อกันประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของบั๊กนะครับเนาะก็
จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนวาโคสุดนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับน้องก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนวาไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดูเนี่ยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับโนวาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย